สวัสดีครับตอนนี้ภารกิจของเราก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานขนย้ายตู้ปลา96พร้อมเชื่อมระบบ OFO นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างนะครับผมเราเริ่มดูจากข้างบนนะครับนี่ก็จะเป็นปั๊มลม LP100 นะครับก็อาจจะมีเสียงนิดหน่อยนะครับแล้วก็นี้จะเป็นกล่องเซอร์วิสนะครับสำหรับเสียบปลั๊กคอนโทรลจากมือถือนะครับผมนะครับอันนี้ส่วนในตู้นะครับนี่ก็จะเป็นวาล์วลดน้ำนะครับแบบออโต้สั่งจากมือถือเช่นกันนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะมีแอร์บาร์นะครับตัวทำขึ้นนะครับอุปกรณ์เดิมทุกอย่างนะครับผมนะครับและส่วนข้างล่างนะครับก็ประกอบตามเดิมทุกอย่างนะครับเดิมมีลูกลอยตอนนี้ก็มีลูกลอยนะครับแล้วก็มีก๊อกสำหรับฉีดล้างในกรองหรือจะเติมในกรองก็ได้นะครับวาล์วล้างกรองอะไรต่างๆก็ตามเดิมนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นกล่องซิลิโคนนะครับสำหรับที่จะลดน้ำหรือเปิดน้ำเติมในตู้นะครับผ่านจากมือถือเช่นกันนะครับผมอันนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับท่อน้ำดีทิ้งนะครับก็เราจะออกตรงนี้แล้วก็เดินอ้อมไปตรงนู้นแล้วก็ไปทิ้งตรงปลายทางตรงนู้นนะครับนะครับผมวันนี้จะไม่มีเราจะไม่มีการติดตั้งเครื่องกรองหรือไทม์เมอร์นะครับเพราะว่าน้ำพี่เขาทางบ้านจะถูกผ่านกรองหมดแล้วนะครับตอนนี้พี่เขาก็มั่นใจว่ากรองของพี่เขาเพียงพอนะครับผมก็เลยไม่มีการติดตั้งเครื่องกรองนะครับผมนี่นะครับเราก็ใส่ยูเนียนไว้นะครับเผื่อเซอร์วิสหรือทำอะไรต่างๆนะครับผมนี่นะครับมีลมลงกรองให้ด้วยนะครับส่วนวัสดุกรองก็ตามเดิมเลยนะครับผมมีมูวิ่งเบ็ดนะครับมีปากการังนะครับผมมีเลดลิงนะครับฟิลเตอร์แมทวนเส้นนะครับผมก็มีครบจุดนะครับที่เป็นวัสดุการกรองนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างนะครับผมวันนี้ก็อาจจะยังไม่มีปลานะครับเพราะว่าที่เขากำลังเล็งๆอยู่ว่าจะเป็นตัวไหนหรือที่ไหนนะครับวันนี้เราก็จบที่ตู้น้ำเต็มตู้นะครับแล้วก็รันระบบไว้นะครับแต่ยังไม่มีปลานะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ